น่ารักจัดไผ่จะเซอร์ไพรส์วันเกิดน้ำตาลพีคมากได้ของขวัญเป็นสิ่งนี้ล่าสุดก็ได้มีโมเมนต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่อีกครั้งโดยเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้ำตาลงานนี้ไผ่ได้จัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้อย่างน่ารักเลยล่ะค่ะโดยในอินสตาแกรมของน้ำตาลได้โพสต์ข้อความว่าขอบคุณนะฮะพี่แอดไผ่พาทิตผ่านไปอีกปีแล้วขอบคุณในความพยายามจะเซอร์ไพรส์น้องทุกปีส่วนของขวัญวันเกิดมีรูปให้จับเป็น10ใบจับได้พาไปกินหมูกระทะกับข้าววัดดวงธิดาหมูทะจริงๆและทางด้านของไผ่ก็ได้โพสต์รูปโมเมนต์หวานๆพร้อมกับข้อความไว้เช่นกันว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะ @p_ น้ำตาลขอบคุณเดอะแก๊งทุกๆคนที่มากันนะครับขอบคุณทุกคำอวยพรแทนน้ำตาลด้วยขอให้ทุกๆคนได้รับพรนั้นกลับคืน 2-3 เท่าเลยนะครับ